นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีละเมวะอิทะอะกังปัญญาวาปนุตตโมมนุเทสุจะเดเวสุทีละปัญญาณโตชยันตีขอเดชะคุณพระตรีรัตนตรัยจึงตรัสติดในสากลและโลกจงบันดลบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประชุมกันณสถานที่นี้จงอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่ามีอาเพศเหตุร้ายอันใดเกิดขึ้นในระหว่างฟังธรรมะได้ขอให้จิตใจผ่องใสปราศจากกิเลสอาสวะให้จิตใจนั้นตั้งมั่นอยู่กับการฟังธรรมให้ตั้งมั่นอยู่กับความสุขสงบอย่าได้ขุ่นท่านรำคาญอย่างใดอย่างหนึ่งขอปวงมารกิเลสมารทั้งหลายอย่าได้รังควานไอ้ท่านเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งจงสงบจงสงัดจงวิเวกในอารมณ์ให้มีความสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะจบพระธรรมเทศนาเป็นเวลาอันสมควรบัดนี้จักแสดงกัมมีกถาบรรณาพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมศาสดาตามพระบาลีที่ยกขึ้นไว้ว่าสีละเมวะอิทะอากังเป็นต้นซึ่งแปลใจความว่าศีลนี้เป็นของเลิศปัญญาวาปนุตตโมปัญญาเป็นของสูงสุดสองประการนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คนทั้งหลายต้องสนใจคำว่าศีลเป็นของเลิศคืออะไรศีล5ศีล8ศีลกุศลกรรมบถทั้ง10ประการก็ตามปราบใดบุคคลยังมีศีล5ศีล8อย่างญาติโยมทุกคนนี่แหละปราบนั้นกิเลสจะไม่มาเกี่ยวข้องในหัวใจเพราะกิเลสทั้งหลายเป็นตัวเลวเป็นตัวต่ำส่วนศีลเป็นของเลิศเป็นของดีระหว่างของต่ำกับของเลิศต่างกันศีลเป็นของเลิศของประเสริฐส่วนกิเลสเป็นของต่ำเป็นของเสื่อมทรามปราบใดคนต้องอยู่ในศีลคนนั้นเป็นคนเลิศคนประเสริฐคนดีนี่ในข้อแรกในข้อที่สองว่าปัญญาวาปนุตตโมคนสูงสุดอยู่ที่คนมีปัญญาคนสูงสุดในโลกคือพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาคุณนั้นเหลือล้นพระองค์จึงทำประโยชน์กับคนทั้งโลกได้ทำความดีให้คนอื่นได้ทำดีตามเราท่านทั้งหลายพระสงฆ์องค์เด่นในโลกนี้กำลังมีชีวิตก็ใช้ชีวิตอยู่กับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเรามาอยู่ในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็จะเป็นคนขาดปัญญาปัญญาเป็นของสูงสุดสูงกว่าภูเขาที่สูงสูงคนมีปัญญาใจสูงใจดีใจกว้างคนมีปัญญามีความสว่างอยู่ข้างในดังคำว่านัตถิปัญญาสัมมาอาภาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างของดวงอาทิตย์ไม่กี่ชั่วโมงก็จะดับไปเป็นเวลากลางคืนพระจันทร์ขึ้นที่ว่าค่ำไม่กี่วันก็จะเป็นข้างแรมเราสว่างเพียงข้างนอกใครๆสว่างได้แต่คนมีปัญญาสว่างใจเดินเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนใจสว่างทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดถึงเราจะมีทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับร่างกายบ้างแต่ถ้ามีปัญญาก็ปรงตก
คนมีปัญญาจึงเป็นคนสูงสุดเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคือพระพุทธเจ้าสุดท้ายคำที่ว่าบุคคลทุกคนย่อมมีศัตรูพระพุทธเจ้าก็มีศัตรูคู่ต่อสู้คู่อริคู่เวรคู่ภัยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็มีศัตรูเป็นคู่ที่จะต้องต่อสู้กันไปพระอรหันต์ก็มีศัตรูคำว่าศัตรูในที่นี้ท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านต่อสู้กับศัตรูคือกิเลสกิเลสเป็นตัวร้ายคอยทำลายท่านเรื่อยมาพอท่านมีศีลกับปัญญาศัตรูทั้งหลายก็สลายหมดไปสิ้นไปจึงเชื่อว่าในเมืองมนุษย์และเทวดานี้จะชนะกันด้วยศีลและปัญญาเราอยู่ไปเพื่อเป็นคู่กำเฉยชนะไม่ใช่เป็นผู้แพ้ถ้าเราเป็นผู้แพ้ศีลเราก็อ่อนไปปัญญาก็อ่อนไปเรียกว่าปัญญาอ่อนศีลก็ไม่ค่อยมีจึงแพ้กำลังของกิเลสแต่ถ้าเรามีศีลอยู่กับตัวมีปัญญาอยู่กับตัวเราชนะศัตรูตัวนี้ได้พระพุทธเจ้ากำชัยชนะศัตรูอยู่ใต้ร่มโพพฤกษ์คือโพธิมณฑลจึงจบในการที่จะสู้รบกันต่อไปทุกคนโกรธมาต้องรบต้องสู้ไม่สู้กับคนไม่สู้กับใครแต่สู้กับกิเลสที่เนื้อนอนเรื่องในสันดานเราทุกคนกิเลสว่ากิเลสอาสวะที่ผูกพันเราอยู่กิเลสราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐินี่เป็นกิเลสทั้งนั้นเราจะต้องรบกันด้วยศีลและปัญญาจึงจะเอาชนะศัตรูตัวร้ายได้ศัตรูข้างนอกนั้นที่เขาเบียดเบียนเราควงร้องกับตำรวจทหารได้แต่ศัตรูในใจคือกิเลสนี้ถ้ามันทำพิษทำภัยแล้วเราจะไปควงกับใครเราจะไปบนบานสารกล่าวกับใครเราต้องสู้ตัวต่อตัวกันวิธีสู้ก็ต้องมีเรื่องสองอย่างคือให้มีศีลกับปัญญาท่านผู้บำเพ็ญธรรมในทำความดีคิดจะให้ดีว่าเรามาวัดนี้มาเพื่อสู้ไม่ใช่เป็นคนขี้แพ้เราต้องเป็นคนต่อสู้กับกิเลสให้ได้จะว่าเราไม่มีกิเลสก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเรายังไม่เป็นพระอรหันต์กิเลสที่ทำเพศทำภัยกับเราอยู่มากมายที่จะต้องรบต้องต่อสู้กันร่ำไปที่เรารักษาศีลก็เพื่อสู้กับกิเลสที่เราทำความดีกับผู้ตรับกิเลสเพราะกิเลสนี้มันไม่มาจากไหนมันอยู่ในใจคนถ้าเสือร้ายมันอยู่ป่าช้างร้ายอยู่ป่าผีสางนางไม้อยู่ป่านานๆผีจะมาสักทีกระถือกางกองกอยอย่าทำพิษสักทีอันนั้นไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่เกี่ยวกับเราตลอดเวลาก็คือกิเลสที่เราจะต้องสู้ที่เราจะควัดเวียงกันให้ได้กิเลสราคะจะสู้ด้วยอะไรความกำหนัดยินดีคนหนุ่มกำหนัดยินดีในผู้หญิงผู้หญิงกำหนัดยินดีในผู้ชายมันเป็นเรื่องร้ายสำหรับในศาสนานี้ฉะนั้นเราต้องรู้มีอาวุธในมือก็คือรู้ร่างกายว่าร่างกายเขาร่างกายเรานี่ใครกันแน่ที่มีผมขนเล็บขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังเปิดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยหานใหม่หานเก่านี่ของเราก็มีของเขาก็มีในอาการ32นี่มันสะอาดตรงไหนดีตรงไหนเราต้องให้เห็นเรื่องนี้จึงจะทำลายความรักได้ที่เรารักผูกพันในหนุ่มในสาวในร่างกายของคนเพราะอำนาจที่เราไปหลงพอเราหลงกิเลสการทำเพศทำภัยเราให้เราเป็นคนเสียคนถ้าเรารู้จริงในเรือนร่างกายนี้ว่าไม่มีส่วนไหนอย่าสะอาดอย่าสวยงามจะมีกลิ่นหอมระรื่นชื่นใจไม่มีร่างกายทุกส่วนในอาการ32ที่เป็นส่วนดิน20เป็นส่วนน้ำ12ดีสะเลดหนองเลือดเอื่อมมันก้นน้ำตาเปลวมันน้ำมูกน้ำลายไขข้อน้ำบูดทุกอย่างนี้จกกระปรกสวมมอาจมทั้งสิ้นในร่างกายเรามองให้เห็นความจริงนะท่าน
มองเห็นความจริงที่นั่นแหละเราชนะแน่ถ้าไม่เห็นความจริงในร่างกายเราก็แพ้กิเลสอยู่ไปเป็นผู้แพ้เป็นผู้แพ้นี่มันยังน่าอายขายหน้าเทวดาคว้าดินเราต้องเป็นผู้ชนะให้ได้ให้เห็นร่างกายตั้งแก่คำที่ว่าเกศาว่าผมอย่าได้ชื่นชมว่าผมโสภาเก้าล้านแสนเส้นล้วนเป็นอนิจจาอย่าได้สงกาว่าเป็นแก่นสารเส้นผมของคนทุกคนนี่มันเก้าล้านเส้นแต่คนแก่มันหลุดลุ่ยไปบ้างแต่เกิดจากคันแม่เนี่ยเก้าล้านเส้นใครไปนับได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้นับได้ท่านนับด้วยสัพพัญญุตญาณเกศาว่าผมอย่าได้นิยมว่าผมโสภาไม่ใช่ว่าโสภาแปลว่าห้ามมันห้ามตรงไหนมันดีตรงไหนมองเห็นจริงนะท่านทั้งหลายเก้าล้านแสนเท่นล้วนเป็นอนิจจามันเที่ยงที่ไหนผมของคนจะเที่ยงถาวรอะไรถึงไม่เที่ยงถาวรมันก็เป็นโรคเป็นขี้รังแคอยู่ประจำต้องซักต้องควอกต้องทำอะไรทุกอย่างกับผมเส้นนี้แต่ละเส้นเป็นของไม่สวยงามพระพุทธเจ้าจึงนิยมให้คนโกนหัวใช่ถ้าโกนไม่ได้ก็เรียนให้รู้ความร้ายกาจของผมที่คนนิยมตกแต่งกันยิ่งใหญ่เสียเงินเสียทองกันมากเท่าไหร่เพราะผมแต่ละคนนี่เราต้องการให้เราชัยชนะกิเลสก็ต้องมาใช้แบบนี้ต้องเห็นร่างกายโลมาว่าขนขนทั่วสารพางกายนี่มีเก้าโกดเส้นขมขนที่หลังเหือกใครออกมาที่ถูกความร้อนนี่มันก็ออกในขุมขนเก้าโกดเส้นเหือออกมาแล้วเหือหอมไหมอ่ะเหือมันมีเสน่ห์มีกลิ่นระรื่นชื่นใจไหมเหม็นข่าวที่อยู่ของมันก็เหม็นข่าวออกมาก็เหม็นข่าวเป็นของไม่สวยไม่งามจริงๆมองให้เห็นเช่นนี้จึงเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเราก็ชนะอีกแล้วถ้าเราโง่ไม่รู้ความจริงเราไปหลงรักหลงชมเชยสนิทชิดชอบนี่เราก็แพ้แต่เรามีปัญญารบกำชัยชนะได้ในชีวิตนี้นี่พูดกับคนปฏิบัติกับคนเข้าวัดกับคนรักษาศีลที่จะต้องไขว่ใจในเรื่องนี้ให้มากให้รู้ความจริงว่ามันก็แค่นี้แหละร่างกายเพียงแค่ผมขนเล็บเพียงแค่ขนเพียงแค่กระดูกเพียงแค่เนื้อหนังมังสังมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรทุกส่วนของร่างกายมีส่วนพังทลายได้ทุกเวลามันพร้อมที่จะแตกที่จะหลายที่จะตายไปไม่ช้าเท่าไหร่อย่างนี้ก็ภายในร้อยปีที่เราครองร่างกายสังขารอยู่ได้นี่อยู่ได้เพราะอาหารเลี้ยงอยู่ได้เพราะธรรมโมธรรมะในหัวใจแต่วันไหนเราขาดศีลเราขาดปัญญาวันนั้นเราแพ้ยับเยินเลยแพ้กิเลสราคะโทสะโมหะท่านควรประพฤติธรรมเข้าวัดเข้าวาใช้ชีวิตเป็นคนดีต้องรู้ความจริงว่าเราเป็นผู้ต้องต่อสู้กันถ้าสู้รบปรบมือเป็นกองทหารออกเป็นกองทัพเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่กองทัพธรรมของเราต้องคนเดียวแล้วก็ต้องสู้คนเดียวเรามารบกับกิเลสนั่งสองคนไม่ได้แล้วต้องนั่งคนเดียวทำคนเดียวทุกคนต้องมีเครื่องมือสำหรับต่อสู้กับกิเลสตัวร้ายนี้กิเลสมันร้ายขนาดไหนอ่ะมันร้ายทำลายเราให้เสียหายยับเยินกันมานานแล้วเราจึงเกิดที่เกิดกับกิเลสให้เกิดเรียกกรรมวัฏกิเลสวัฏมันเวียนมาให้เกิดแต่เรารู้ความจริงมันจะตัดความเกิดได้ตัดความชั่วได้ตัดกิเลสตัดชั่วได้นี่เรียกว่าชนะเพียงว่าโลกมนุษย์และเทวดานั้นชนะกันด้วยศีลและปัญญาเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราทุกคนจะต้องทำถ้ารักตัวกลัวกรรมเราไม่ทำชั่วในเรื่องความรักความใคร่ถ้ารักตัวดีรักความดีเราต้องทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้จะมาวัดถาวรหรือมาเป็นครั้งเป็นคราวก็ไม่เป็นไรแต่คนสนใจวัดวาอารามคำสอนพระพุทธเจ้านี้ต้องศึกษาเรื่องร่างกายให้มากว่าร่างกายแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่อะไรกันแน่ผมทำหน้าที่อะไรมันอยู่บนศีรษะ
ศีรษะที่เป็นหนังก็หุ้มกะโหลกไว้กะโหลกก็หุ้มมันสมองไว้มองให้เราเหมือนกับเป็นซากศพชนิดหนึ่งเรียกว่าศพเคลื่อนที่ผีเดินได้เราก็ผีตัวตนหนึ่งเหมือนกันที่ต้องตายแล้วก็เป็นผีแต่ยังไม่ตายยังสมมติว่าเป็นคนแต่ทำไมเวลาตายตายเป็นผีเวลาเผาก็เผาศพมันตัวจริงอะไรกันแน่ร่างกายนี้นี่แน่ไม่แน่แต่ให้รู้ความจริงว่ากายคือสิ่งสกปรกโสโครกโสมมเป็นอาจมให้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อหาในตลาดถ้าจะหาของใช้ต้องมีเงินไปแลกเปลี่ยนทำความดีไม่ต้องใช้เงินก็ได้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ศีลเป็นตัวรักษาการเงินการทองไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่การบำเพ็ญให้เกิดศีลเกิดปัญญานี่ต้องอดต้องทนกันหน่อยตอนทำความดีนี่จะได้ดีแก่ตัวเองให้ดูชีวิตของเรายังต้องเกิดกันนานยังต้องผ่านหนาวร้อนผ่านทุกข์ผ่านทุกข์กันยิ่งใหญ่ชีวิตนี้เกิดมาไม่ใช่ใครเกิดทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดำไป เราเกิดในครรภ์แม่ก็อยู่เป็นทุกข์แม่เองอุ้มท้องประกันกองคันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์กันมาที่เข้าในคันแม่นี่อย่างน้อยก็10เดือน9เดือน ชีวิตจะเป็นจะตายก็ไม่รู้อยู่ในคันแม่และออกมาเป็นทารกสาริกาเป็นกุมารกุมารีเราก็หลงไหลขวายขวัญไปกับโลกเพราะเราไม่เรียนธรรมะที่เขาเป็นกันอยู่เดียวนี้ให้สังเกตได้ดีที่มีการเล่นเต้นรำจับมือถือแขนกันอยู่นี่มันถูกที่ไหนเราเป็นผู้หญิงจริงกว่าเราเข้าปรารถนาเราไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นเราไม่เป็นมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างความรักซึ่งกันและกันเรามีธรรมสัมพันธ์ที่จะเกี่ยวข้องกับคำสอนพระพุทธเจ้าให้ได้ต้องคิดให้ดีๆญาติโยมลูกหลานที่กำลังเป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนี้อย่าร่าเริงเพลิดเพลินไปกับโลกเพราะโลกไม่ใช่เป็นอาจารย์ของเราอาจารย์เราคนเดียวคือพระพุทธเจ้าที่เยือนอยู่เหนือโลกแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรให้ลูกหลานให้เราได้กว้างสอนให้รู้เรื่องร่างกายแบ่งออกเป็นส่วนๆผมขนเล็บกวันหนังดันตาทันตาว่ากวันสามสิบสองอันข้างล่างข้างบนงอกขึ้นภายหลังหน้าจังเหลือตนปลุดถอนคลอนหล่นทนทุกขเวทนายามนี้เรายังเป็นหนุ่มสาวควันยังไม่โยกคลอนแต่นานไปควันจะหลุดตาเรากำลังดีแต่ไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเราจะเป็นคนตาขว้าตากวางต้องใช้แว่นเราหนุ่มสาวหูตาเรายังดีไม่กี่วันหูเราจะไม่ได้ยินแล้วร่างกายที่เกินเดินยืนเดินนั่งนอนนี่ไม่กี่วันเราจะล้มผัมภาพจะป่วยจะเป็นจะตายชีวิตร่างกายนี่ไม่มีอะไรประกันเลยชีวิตร่างกายเหมือนอยู่ในทะเลอันกว้างขวางกำลังแหวกว่ายอยู่ในทะเลหลวงนี้จะได้ถึงกวางมหาสมุทรถึงเกาะถึงแก่งก็หารู้ไม่เกาะที่พึ่งของเรามีสิบที่พึ่งด้วยกันเรียกว่านาตกรณธรรมจำเป็นที่พึ่งศีลเป็นที่พึ่งความรู้เป็นที่พึ่งปัญญาเป็นที่พึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นที่พึ่งความเป็นผู้ระดับกว้างมากเป็นที่พึ่งที่พึ่งของเราต้องหาให้ได้อย่าเอาที่พึ่งแค่เพียงโลกเพียงแค่นุ่งงมเพียงแค่แต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อสวยเพื่องามอย่างนั้นไม่จริงนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ที่พึ่งอันถาวรที่พึ่งถาวรจริงต้องมีหลักธรรมในหัวใจหลักธรรมก็ลึกหลักขันติหลักสัจจะหลักความเพียรต้องเพียรเรียนแผนรู้เพียรศึกษาอยู่วัดจะว่าไม่จะอยู่เปล่าๆต้องเดินจงกรมได้ต้องนั่งกรรมฐานเป็นต้องตรวจมนต์ตรวจพรเป็นวัดไว้ฝึกหัดดัดสันดานคนเราต้องมาฝึกหัดดัดสันดานตัวเองให้เป็นคนรักความสงบสงี่ยมให้เป็นคนเจียมตัววัดไม่ใช่ที่เวทีละเล่นกันวัดเป็นสมรภูมิของคนดีที่จะต้องมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติมาทำความดีให้ได้
ความดีสถานที่นี้เป็นวรรณสถานมั่นคงเป็นป่าอันร่มรื่นถึงไม่ใช่อยู่ป่าดงปงทึบภูเขาเหล่ากาแต่มีเมฆไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กที่มีใบประสานกันเหมือนกับเป็นหลังคาบ้านเรือนดังร้อนได้แต่หลังคาใบไม้มันกรองแดดได้เป็นที่สงบสงัดเป็นที่เยือกเย็นเรามีบุญได้มานั่งตรงนี้ได้มากวางเทศกวางธรรมนี่หาได้ยากท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทูปาทิฏฐิพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศีลเป็นของเลิศปัญญาเป็นของสูงสุดเราต้องหาของเลิศให้ได้เราต้องหาของสูงสุดมาประกอบชีวิตให้ได้ของเลิศคือศีลยอมก็มีศีลอุโบสถแล้วบางคนก็มีศีลหน้ามีศีลแล้วอย่าปล่อยปละละเลยอย่าวางเว้นสมาทานศีลและอย่าคืนศีลต้องถือศีลให้ได้โดยเฉพาะถีหน้าอยู่กับตัวเองว่าชาตินี้ทั้งชาติข้าตรัสแต่ชีวิตมดแดงแมงน้อยยุงบุ้งเร้นฉันไม่ทุบฉันไม่ตีฉันเว้นได้ใจของฉันต้องไม่ใจกวนโหดร้ายทารุณใจของฉันต้องเมตตาปราณีกับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์สี่เท้าสองเท้ามากสามในน้ำบนบกกลางอากาศสัตว์กายใหญ่กายเล็กกายดำกายขาวกายใหญ่กายเส้นกายมันกายเหม็นกายหอมกายผอมกายพี่มีใจมั่งคงมีใจไม่แม่นคงเราขอเจริญเมตตาทั่วหน้าเรียกว่ามหาเมตตาใหญ่ที่เราจะต้องทำเมตตาซึ่งกันและกันเพราะเมตตานี้เป็นอภินิหารยิ่งใหญ่เช่นนอนก็เป็นสุขนอนก็ไม่ขวัญร้ายตื่นมาก็อารมณ์ดีไขระยาพิษไม่ทำร้ายศัตรูหมู่ร้ายจะทำลายคนเมตตาไม่ได้ใจรวดเร็วเป็นสมาธิตายไปแล้วเกิดชั้นพรหมโลกไม่ใช่ธรรมดานะเรื่องที่อาจารย์ไปรินเขียนบทความไว้ในหนังสือที่แจกนั่นก็เกิดเป็นอนิสงส์ของเมตตานั่นหลักใจหลักที่พึ่งของเราเราต้องมีเมตตากับตัวเองถึงใช้คำว่าอ้างทุกิโตโหมิข้าพเจ้ามีความทุกข์ทุกิโตโหมิข้าพเจ้าอย่ามีความทุกข์อัปยาปโจโหมิข้าพเจ้าอย่าได้เป็นเวรเป็นไปกับใครเราแผ่เมตตาเข้าหาตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาไปหาผู้อื่นแผ่เมตตาเรียกว่าอัปปมัญญาอัปปมัญญาแปลว่าไม่มีประมาณถ้าประมาณก็หมายว่าประมาณหนัก2กิโล3กิโลแต่เมตตาไม่มีประมาณว่าเท่าไหร่ไปได้ทั่วโลกทั่วจักรวาลทำเถอะลูกหลานๆข้อนี้เป็นความดีทำเมตตาซึ่งกันและกันเกิดมาเป็นคนนี่ได้อะไรได้เกิดแก่เจ็บตายแต่คนที่ชั้นสูงทางจิตใจนี่ก็ได้ศีลได้ธรรมติดตัวไปวันนี้เราก็เป็นถูกพรุ่งนี้เราก็เป็นถูกระหว่างคนไม่เข้าวัดเข้าว่าไม่รักษาศีลวันนี้ก็ทุกพรุ่งนี้ก็ทุกชาตินี้ก็ทุกชาติหน้าก็ทุกเกิดมาเพื่อแบกทุกเพื่อหามทุกเป็นภาระกับชีวิตที่ไม่มีศีลเรามีศีลเป็นบุญนักหนามีวัดมีวาให้เรามาพักผ่อนหย่อนใจไอ้มีพระสงฆ์องค์เจ้านำไหว้พระตรวจบนหรืออะไรนี่เป็นกองแห่งบุญบุญที่เราจะต้องกอบโกยต้องเป็นระเบียงบุญทำให้มากเพราะแต่ละคนต้องหาที่พึ่งส่วนตัวอย่าไปหวังพึ่งใครพึ่งเงินพึ่งทองเนี่ยพอพึ่งได้แต่พึ่งใบบุญน่ะพึ่งกันไม่ได้ต่างคนต่างต้องสร้างบุญก็ต้องสร้างศีลก่อนแล้วก็สร้างปัญญาสร้างขึ้นมาได้ยังไงต้องให้รู้จักของจริง3ประการคือว่าร่างกายนี้มันเที่ยงอะไรตรงไหนสัพเพสังขารานิจจาติสังขารตัวเราตัวเขาไม่เที่ยงเสียเลยหาความเที่ยงถาวรในร่างกายสักนิดก็ไม่มีเลยจิตนี้ก็ไม่เที่ยงกายนี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยืนยงคงกระพันแปรปรวนรวนเรย์อยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้มันจะเอาความมั่นคงแน่นอนในเรื่องร่างกายไม่ได้เลยไม่เที่ยงเสียเลยสัพเพสังขาราทุกขาติมีสังขารร่างกายหญิงชายก็มีทุกข์กันทั้งนั้นทุกเรื่องหิวเรื่องกระหายทุกเรื่องสารพัดอย่างเราเกิดมาเมื่อเกิดก็ทุกข์เมื่ออยู่ก็ทุกข์ไปก็ทุกข์แต่ถ้ารักษาศีลเมื่อมาก็ดีอยู่ก็ดีไปก็ดีเราต้องหาความดีเป็นสุขติของชีวิตให้ได้อ
อย่าไปหลงโลกตะเบธมานัตตาติทำทั้งหมดที่เป็นกุศลอกุศลก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรรูปธรรมร่างกายเราก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้หรอกสมมติกันทั้งนั้นชื่อก็สมมติหญิงก็สมมติชายก็สมมติเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างไม่ใช่ของเราทั้งนั้นโยกหลานควังไอดีไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าใครว่าของฉันนี่ผิดนะไปค้านพระพุทธเจ้าต้องควังพระพุทธเจ้าไม่มีเป็นของเรามีเป็นของเราตัวเดียวกรรมมัตตกรมีกรรมเป็นของเราของเราใครทำกรรมดีก็เป็นของคนนั้นใครทำกรรมชั่วเป็นของคนนั้นกรรมตัวเดียวนี่แหละเป็นของเราแท้กรรมที่เรารักษาศีลเป็นของเราใครมาแบ่งแยกใครมาขโมยไปไม่ได้ปัญญาตัวเดียวที่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกรรมชั้นดีที่เรารู้ความจริงในชีวิตก็แค่นี้แหละแค่ความมันไม่เที่ยงแค่ความมันเป็นทุกข์แค่ความไม่ใช่ตัวตนทำได้ดังนี้นี่สมแล้วกลับมาอยู่วัดอยู่ว่าอย่าไปเลือกว่าการเวลานี่ไอ้ทำเป็นบางวันการเวลาของศาสนาไม่เลือกการเวลาการเวลาทำไร่ทำนาต้องดูเป็นฤดูกาลผลไม้ก็ให้ผลเป็นฤดูกาลแต่ผลศีลผลทานนี่ให้ผลไม่เลือกฤดูกาลเช้าสายบ่ายเย็นกลางค่ำกลางคืนก็ทำความดีได้และชีวิตของเรานี่ไว้ใจไม่ได้ดังคำที่ว่าเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายเห็นหน้าเมื่อเช้านี่พอเจ้าสายหน่อยตายแล้วเราก็ตายเขาก็ตายเพราะชีวิตมันอยู่กับความตายชีวิตอยู่กับความไม่มีใครรับประกันได้ว่าคุณจะอายุ50 60ตายวันนี้ก็ได้กำลังเทศบนธรรมะตายได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะความตายมันอยู่ที่ปลายจมูกนี่หายใจเข้าไม่ออกก็ตายเข้าแล้วออกแล้วไม่เข้าเข้าแล้วไม่ออกก็ตายทั้งนั้นแหละความตายไม่เคยเป็นเจ้าของเป็นของจริงของเขาร่างกายสังขารมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ถาวรอะไรเลยร่างกายนี้มันอยู่กับลมหายใจถ้าบุญมันมีก็ทะมันก็ทอดไปได้10ปี20ปี30ปีถ้าชะตากรรมมันขาดแล้ววันนี้ก็ตายได้การตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกว่าตายเมื่อไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายที่ไหนตายด้วยถูกทิ่มแทงตายด้วยคว้าผ่าโดยตายด้วยผูกคอตายตายเพราะกินยาพิษตายเพราะเขาฆ่าเขาทำลายที่ตายตายกันทุกวันเนี่ยดูตัวอย่างเธอแล้วมาดูเรากับอย่างเขานั่นแหละทุกคนไม่รู้ว่าตายจะตายอย่างไม่รู้เนี่ยไปนรกนะถ้าคนเรารู้ซะก่อนว่าเราเกิดมาตายต้องบริกรรมภาษาบาลีว่ามรณังภวิตติชีวิตเตนตริยังอุปจิตติแปลว่าความตายจักมีกับร่างกายตัวนี้กับฉันนี่แหละความตายจักมีชีวิตเตนตรีจักขาดอินทรีไหนอ่ะจักคุณตรีตาที่เห็นรูปเนี่ยจะดับตาที่เคยเห็นรูปพอตายแล้วมันเห็นไม่ได้แล้วหูที่เคยกวางเสียงกวางไม่ได้แล้วจมูกดมกลิ่นดมไม่ได้แล้วตายสนิทเลยรสที่หวานมันเค็มลิ้มจิ้มรสถึงจะดีกันนะไหนฉันก็ลิ้มไม่ออกแล้วกินไม่รู้เรื่องแล้วตายแล้วการสัมผัสเย็นร้อนร้องแข็งทางร่างกายก็ไม่รู้หนาวรู้ร้อนแล้วทุกคนเป็นอย่างนี้อย่าเพลิดเพลินอย่าลืมตัวนะกฎของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้พิจารณาความตายอยู่บ่อยๆเราข้ามพ้นเขาไปไม่ได้ความแก่เราก็ข้ามไม่ได้ทำการความดีกันเถิดได้เป็นบ่อเกิดเด็กบุญบารมีถ้าเรายังไม่ทิ้งกิเลสแต่ความดีระหว่างทางเราก็เทพสัมผัสไปวันๆคุณค่าของศีลคุณค่าปัญญาคุณค่าเมตตาจะให้ผลอานิสงส์กับตัวเองทุกวันทุกคืนอย่าประมาทในความเป็นอยู่นี่อยู่ตรงนี้ไม่ทราบจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเธอกลับแล้วจะไปถึงบ้านหรือเปล่าถึงกลางทางรถมันทับแล้วถึงกลางทางเป็นลมตายแล้วมันวูบลงไปนี่เป็นลมพิษลมภัยมันก็ตายได้ทันทีเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายชื่นรื่นรายรวยเย็นดับที่แพยามเย็นเล่นกับลูกด้วยคำม้วยมรณาเมื่อตอนเย็นกินข้าวเสร็จเอาลูกมาเล่นสนุกไอ้หลานคนนี้น่ารักไอ้คนนี้น่ารักเอาไปเอามาเดี๋ยวนึงก็ตายแล้วคุณปู่คุณตา
อะไรต่ออะไรนี่มันไม่แน่ต้องทำใจให้รู้เสียล่วงหน้านะลูกๆหลานๆว่าพระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาว่าอย่าประมาทให้รีบขมักขม้นเอาใจใส่ในการทำความดีให้มากดีอะไรมันจะเหนือจากศีลจากปัญญาคนที่ดีๆและดีสุดยอดก็ไปจากศีลนี่แหละสีละเมวะอีตะอากังศีลนี้เป็นของเลิศเลิศก็มันเลิศกว่ากิเลสมันเลิศกว่าของต่ำๆอย่าว่าถึงศีลแปดแหละศีลห้านี่เป็นของประเสริฐเช่นว่ามีเรื่องหนึ่งในพระไตรปิฎกพระอารังันนี่ท่านชอบอยู่ป่าเลยนั่งคนเดียวตรงไหนเป็นร่มโมไม้ท่านก็ไปนั่งใครไม่เห็นแกก็ไม่เห็นใครนั่งอยู่นี่แหละเราเป็นพระอรหันต์น้ำก็ไม่มีก็กินน้ำในลำห้วยลำธารก็ได้พอแดดร้อนก็ไปอาศัยพุ่มไม้ที่นี่นายพรานคนหนึ่งแกถือหอกดาบไว้สำหรับฆ่าสัตว์ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าวันนี้ไม่รู้เวรกรรมอะไรรอยสัตว์สักหน่อยก็ไม่มีอีแก้งอีควานหรือว่าอะไรต่ออะไรไม่มีมันอะไรพอเดินไปเดินมาหลงไปถูกพระเข้าพระว่าโยมจะไปไหนล่ะเอ้าผมเป็นนายพรานป่ามาเพื่อฆ่าสัตว์ท่านมานั่งตรงนี้ท่านล่าสัตว์หมดหรือยังไงแหละไปผมไม่เห็นสักตัวอาตมาไม่ได้ไล่แล้วสัตว์เขาไม่มากับเรื่องของเขาก็มากับเรื่องของเขาอาตมาก็นั่งตรงนี้แล้วก็ท่านมานั่งทุกวันหรือเปล่าวะทุกวันฉันข้าวเสร็จก็เข้าป่าเลยเดินจงกรมตรงนี้นั่งตรงนี้อยู่รอความตายคือเราหมดกิเลสแล้วนี่ก็เพียงแค่ความตายเท่านั้นได้อยู่ก็ได้ตายก็ดีอาตมาอยู่อย่างนี้แล้วโยมล่ะฆ่าสัตว์แต่ชีวิตนี่รักษาศีลบ้างหรือเปล่าไอ้โยมนายพรานป่าบอกว่าผมตั้งแต่เกิดคำว่าศีลนี่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะเอ้าเกิดเป็นคนยังไงศีลหน้าไม่มีล่ะก็คนฆ่าสัตว์มันจะมีศีลที่ไหนล่ะพระคุณเจ้าและพระบอกว่าไม่ได้โยมเกิดเป็นคนมันหายากโยมเลิกอาตมาขอบิณฑบาตเถอะโอ้ผมไม่ใส่บาตรให้ท่านหรอกอาชีพผมตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นนายพรานป่าอย่างมาทั้งนั้นเนี่ยพระก็ว่าโยมเกิดเป็นคนไม่เชื่อพระจะไปเชื่อใครเพราะพระไม่หลอกทำตามเถอะโยมเชื่อเถอะอาตมาสงสารเหลือเกินโยมก็แก่แล้วนี่คนแก่ยิ่งไม่มีศีลเกินแก่ต่อมาพร้าวเท่ามารอกอมันจะได้อะไรอ่ะแล้วทำยังไงรักเสียดินว่าตามอาตมาก็แล้วกันไม่ต้องมายังปันเตหรอกเอาว่าสิปานาติปาตาว่ายาวไม่ได้แกก็ว่าไม่ได้ด้วยแกไม่เคยพูดว่าปานาติปาตาว่านี่ว่าตามอาตมานี่ก็ว่าถึงจนถึงธุราแล้วก็ตอนท้ายว่าไปสู่สุคติได้สัมโภคะได้ลาภได้ยศแล้วก็ได้นิพพานและโยมรักษาดีนะอย่าไปทอดทิ้งเรียนาของดีของวิเศษพอพรบค่ำแล้วก็เดินกลับบ้านพอไปถึงเมียรออยู่ที่ปากประตูว่าพี่วันก่อนเน้นหาบหามเนื้อสัตว์มาเยอะแยะวันนี้ทำไมไม่มีอะไรล่ะแกก็บอกว่าฉันเดินไปพบพระพระแกให้ศีลฉันก็ฆ่าสัตว์ไม่ได้แล้วไอ้ภรรยาบอกว่าเราไปรับศีลทำไมเรารับศีลกับลูกเมียตายกันหมดแต่ต้องฆ่าสัตว์จริงเหรอแต่จังไงเอาศีลไปคืนเดี๋ยวดิก็แกกลัวเมียแกก็กลับมาหาพระพระว่ามาทำไมกับโยมไอ้แม่บ้านบอกว่ารับศีลนี่ไม่ดีมันฆ่าสัตว์ไม่ได้ผมจะเอาศีลมาคืนพระบอกว่าศีลก็คืนกันไม่ได้แต่คืนเงินคืนทองได้ศีลในรักษาแล้วมีแต่มากขึ้นดีขึ้นเท่านั้นเองแหละเอาแล้วทำยังไงอ่ะผมเมียก็รบราให้มาคืนศีลพระก็ไม่ยอมรับพระก็ทำแต่ว่าโยมถึงจนอยู่อย่างนี้เลยโยมรักษาศีลให้ดีเถอะจะประสบพบลาภผมมันดีโดยที่เกิดขึ้นเองได้ที่ว่าศีลสัมปทาเป็นโภคะอันยิ่งใหญ่แกชักจะเชื่อพระเสียแล้วแกไม่เชื่อเมียแล้วแกออกเดินไปพบหูเหลือมหูเหลือมมาเป็นปู่โสมเป็นเศรษฐีขวางทรัพย์ไปตรงนั้นแหละแล้วก็นอนขนดอยู่ขวางเป็นตุ่มๆเลยพอตายไปก็มาเกิดเป็นหูเหลือมเป็นปู่โสมอยู่ที่นั่น
ไอ้นายคนนี้ก็ไปหูก็แผ่บางผ่านว่าถึงจะกัดกันไม่ได้มันผอมมันไม่ไปหากินมันกลัวมาคนมาขโมยของผมมันหวงทีนี้นายพรานถามว่าแกเป็นหูเหลือมนี่แกมีอะไรที่ตรงนี้อ่ะหูเหลือมพูดได้พระเจ้าว่ามันพูดได้ว่าอ้อทรัพย์สมบัติขุมทรัพย์ของเราเงินทองข้าวของมากมายเราขวางไว้เราหวงไม่ให้ใครและนายพรานป่าว่าไว้ทำอะไรล่ะกินก็ไม่ได้เอาทำบุญก็ทำไม่ได้ตรัสทำบุญได้ยังไงเอาให้เราสิเราเอาไปสร้างวัดสร้างวาเราถวายพระก็ได้นี่หูเหลือมมันเป็นทุกข์เรื่องข้าวทรัพย์มันจึงผอมไม่ได้กินมันก็ห้ายเอาไปสิเอาไปเถอะให้หมดแหละพอเสร็จแล้วหูเหลือมก็เลื้อยออกไปนายคนนี้ก็พังดินลงไปไปในตุ่มแต่ละตุ่มนายโยมพวกอัญมณีพวกเพชรแดงพวกเพชรเขียวเพชรเขียวเพชรขาวเพชรโอ้มันมากมายอนันตังจริงๆแกว่าจะรับไหวเลยกลับมาหาพระท่านทีว่าท่านครับที่ท่านพูดเมื่อนี้เมื่อกี้น่ะถูกนะทีละสัมโพคาเนี่ยโพกสมบัติมันเกิดอันมากมายจะทำไงเอายอมทำได้ยอมวิ่งไปบ้านไปบอกเมียโคจรนายคนมาเอาทรัพย์ไปทีอย่าไปหวงมันไม่หมดไม่ทิ้งแล้วคนในหมู่บ้านไม่ถึงร้อยครอบครัวแล้วก็บอกเมียว่าน้องเราไม่ต้องฆ่าสัตว์แล้วเดี๋ยวนี้เรารวยแล้วรวยยังไงล่ะเราได้กุมทรัพย์จากปู่โถมที่อูเหลือมันบอกให้นี่เรื่องจริงโยมที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกพอเมียเชื่อผัวก็ไปบอกเพื่อนบ้านเพื่อนมันก็เฮกันมาเอาเท่าไรก็ได้เอาเถอะยังเหลืออยู่เยอะเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าการรักษาศีลนี้เรียกว่าศีลสัมปโภคาเกิดโภคะเงินทองข้าวของมากมายได้แบ่งสรรปันส่วนให้ผู้อื่นแต่ไม่ใช่เกิดคนเดียวเท่านี้เวลามันไม่พอที่เราไปประสบพบในพระไตรปิฎกหยิบยกมาให้ญาติโยมได้ฟังนี่รักษาศีลมีเรื่องเยอะที่ได้คุณค่ากับชีวิตแล้วก็ร่ำรวยอีกสักเรื่องหนึ่งท่านนายพรานนายพรามเป็นพรามมีลูกสาวคนเดียวลูกสาวแกสวยด้วยลูกสาวสวยพระราชโอรสลูกพระราชาก็มาติดต่อว่าเธอเป็นหญิงที่สวยงามคู่บารมีกับเรานะเป็นราชินีกับเราหญิงบอกว่าไปถามพ่อก่อนเนี่ยพ่อบอกว่ายังให้ไม่ได้ยังไม่ถามพระพุทธเจ้าว่าจะให้กับใครไอ้คนที่รูปหล่อชายรูปหล่อมาติดต่อพ่อก็ไม่ให้ไอ้ลูกพระราชามากับพ่อไม่ให้ให้กับเศรษฐียิ่งใหญ่ก็ไม่ให้มันเรื่องอะไรบ่หวงลูกไว้มันแก่ขึ้นคานยังไงบ่ไม่ยังไม่ได้ถามพุทธเจ้านายพราหมณ์คนนั้นก็วิ่งไปหาพุทธเจ้าว่าข้าพุทธเจ้ามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งคนมันต้องการเหลือเกินวันคืนๆมาติดต่อคนหนึ่งลูกพระราชาคนหนึ่งเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเป็นรูปหล่อคนหนึ่งมีอิทธิพลและลูกสาวคนนี้จะให้ใครพระพุทธเจ้าให้กับคนมีศีลนะคนมีศีลถึงจนก็มาเลี้ยงครอบครัวได้คนมีศีลถึงจนก็ไม่มีเมียใหม่แต่คนอื่นอาจจะมีเมียสองเมียสามได้แล้วเธอก็ต้องจุดถูกไล่ออกจากบ้านเรือนก็ได้เพราะว่าคนไม่มีศีลไม่เห็นใจผู้หญิงล่ะแต่ถ้าคนมีศีลนี่คนมีศีลเห็นใจสตรีถือว่าสตรีเหมือนแม่ของเราจะไม่ทำร้ายเขาให้ช้ำใจพอกลับมาก็บอกว่าเราขอประกาศลูกสาวเราใครจนแต่มีศีลเราให้ทันทีเลยพอนี้มีเด็กคนจนอยู่คนแต่มันมีศีลมันเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเหมือนวัดนี้เนี่ยบางทีพ่อแม่พาลูกมาด้วยไหว้พระเป็นรับสาธิรับศีลเป็นแต่นี่เป็นผู้ชายพอมาถูกขอนายผู้เป็นพ่อว่าไม่ตกราคาเท่าไหร่เพราะคำสอนพระพุทธเจ้าว่าให้กับคนมีศีลให้เปล่าๆไปเลยก็ได้แต่งงานกันพอนานไปได้ลูกก็มีศีลได้หลานก็มีศีลเพราะคนมีศีลก็เรียกว่าทำดีไว้ลูกทำถูกไว้หลานแต่คนไม่มีศีลเป็นอันธพาลลูกหลานชิบหายวายปวงหมดเลยนี่ก็เรื่องหนึ่งยังต่อไปก็หลายเรื่องด้วยกันแต่พูดสั้นๆว่าท่านทั้งหลายมีศีลกันเถิดจะเป็นบ่อเกิดแห่งความดีมากมายศีลนี้เป็นราคาที่ไม่มีประมาณซื้อขายได้แถมสักนิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าในเมืองสาวัตถีในเมืองราชคฤห์
ในเมืองไผ่สาลีในเมืองต่างๆในจักรวาลนี้ตีราคาเท่าไหร่ตีราคาเมืองนี้ที่มีปราสาทราชวังอันยิ่งใหญ่ร้อยล้านพันล้านโกดหรืออะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าว่าราคาของศีลมันเหนือบ้านเหนือเมืองราคาของศีลเหนือพระเจ้าจักรพรรดิเหนือพระราชาราคาของศีลเลิศล้นสุคนธนาไม่มีประเมินได้ว่าราคาเท่าไหร่ประเทศไทยราคาเท่าไหร่ที่คนรวยมาซื้อก็ถือได้แต่ศีลนี่ไม่มีประมาณได้ว่าดีล้ำเลิศขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้สนใจในศีลท่านเดินทางถูกแล้วให้ทำกันต่อไปเถอะแล้วท่านจะได้ดีแน่นอนในชาตินี้และชาติต่อไปสุดท้ายนี้ก็อ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธประจำประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงบันดลบดาในท่านทั้งหลายที่สนใจในคำสอนพระพุทธเจ้ามารับปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเป็นดันดีขอความดีอันนี้จงเป็นวิถีทางสร้างชีวิตของท่านให้เจริญรุ่งเรืองปราศจากทุกโศกโรคภัยใครๆอย่าได้เบียดเบียนคนผู้มีศีลเลยคนผู้มีศีลอย่าจะได้เป็นคนขี้โรคเก็บไข้ได้ป่วยคนมีศีลจงเอาอยู่มั่นขวัญยืนคนมีศีลเมื่อไรจะดีขอให้ได้ทำแล้วจงเกิดความสุขความเจริญชั่วกาลนานรับประทานวิสัชนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้